อ้าวครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่เป็นอีก EP นึงที่บุญญูจะได้ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่เรียบห้วยเนาะภาพที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็แม่นเป็นภาพที่เป็นธรรมชาติเนาะก็เลยบุญญูอยากให้พี่น้องได้เบิ่งธรรมชาติธรรมชาติได้เลาะห้วยขึ้นแบบนี้เด้อ้าวสวัสดีพี่น้องอีกครั้งนึงเด้ออ้าวผู้ใดเข้ามาฝากทักทายกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้บุญญูเด้อ้าวมีผู้ใดมานำเนี่ยฮะอ้อนุ่งเชือกทางล่างเว้ยแม่นบ่พินทางโอ้เอาทางนี้มาทางหน้าโอ้นี่บ่ทึกทางเอานี้ไปล่างอันนี้เอาทางล่างหุ่นดิอันนี้ทางหน้าเฮ้ตัวกระตุ้นอยู่ทางหน้าเอามาเบิ้งพินเรื่องมาเบิ้งพินล่างมาเบิ้งเออไอ้วันนี้เฮาย่างขึ้นไปถึงห้วยก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ๋อดิเห็นบ่ทางดินนี่บ่ธรรมดาต้นน้ำมาแต่ใกล้ๆเลยพี่น้องไอ้ตัวคือเย็นนี่แทนนี้นะโอ้ยแม่ย่างมาเฮ็ดย่างกันอยู่นี่นะโอ้คักเว้ยเลี้ยวบังกองได้ไหมเฮ้ยโอ้เบิ่งย่างอยู่เนาะตอนนี้เนาะตะนกโอซันป้าผีลึกไรปั่นหุ่นเว้ยข่มล่อนี่บ่ให้เบาเลยพี่น้องเว้ยโอ้ยขอจีพัดละหน้าเจ้ากันเด้อไปนี่เด้ออ๋อกาละครั้งนึงที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาแต่ไส้ห้วยไส้นึงเนาะที่เป็นไส้ห้วยของเผ่าตองเรื่องแล้วก็มาเจอฟุ้งคนฟุ้งคนนึงที่ยืนแบบสง่าพาเพื่อยอันที่1ละแม่นผู้นุ่งเสื้อดําละแม่นหัวหน้าเผ่าตองเรื่องแล้วก็อันผู้ที่2นี่โอ้โคตรรอคุณน่ะป้าตู่เป็นอานาเจ้าพ่อหรือว่าเป็นอันน่ะในบ้านของเฮาต้องเรื่องต่อไปเลยพี่น้องนี่นะป๊าตู่ๆๆผู้ได้มาเห็นนี่บ่เฮาเว้าเลยเด้เนี่ยโอ้ยพี่น้องเอิ้นกันมาเบิ่งเด้อกดไลค์กดแชร์เด้พี่น้องเด้ออ้าตู่ๆๆๆผู้น่ะป่านนั้นก็ยังบ่เปลี่ยนท่าทางอีกโอ้และแล้วข้าพเจ้าก็ได้มานั่งเบิ่งเนาะพรรณนาคันสิพรรณนาก็ยังหลายพี่น้องเอ้ยพันธนาผู้นั่งก็เนาะผู้นั่งนี่ใส่เกิบสีข้าวแล้วก็ใส่ทรงสีมะขอนี่ภายทุ่งแล้วก็ใบหน้าเพิ่นนี่ประกอบด้วยแว่นตาเนาะเป็นแว่นตาดำแว่นตาดำแล้วก็หมวกกับหมวกไนกี้พุ่นเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้คลิปนี้ฮะลอยคลิปนี้น่ะเออได้ภาพแล้วเอ้าขอบใจขอบใจโอ้ธรรมดาเอ้ายังบ่ติ่งอยู่ไม่ใช่เฮ้ยยกยกเอาไปแซ่บ่ติยกยกเอาไปแซ่บ่ติไปยกโอ้มันก็เด้ออ้อมขอบก่อนสิพัลนาบ่มืดเทียงข้างล่างหน่อยเบิ่งอ๋อถูกๆเอาไปไว้อันนั้นบ่ฮะเอาไปไว้ห่ออันพิพิธภัณฑ์นะเนาะยังบ่ดีปานนี้เอาไปไว้ห้องพิพิธภัณฑ์นะนี่นะอันผู้ชายแว่นตาดำเถอะก็โบนั้นไปได้โอ้โหทุ่งกับทุ่งงามอีกเบิ่งอยู่ข้างล่างมีอย่างเสือที่ดำเนี่ย YouTube BN สาวลาวแขวงไชยบุรีพุ่นน่ะเบอร์โทรศัพท์020-9700-1007โอ้ยโปรโมทขนาดเลยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งภาพตาเลยบ่โอ้น้องเต้าก็เบิ่งแท้เบิ่งว่างเต้าเป็นเด้อน้องเต้าเท่านี่อันนี้มันเท่าชื่อได้บ่หือชื่อบ่เออกินม่วงผู้นี้ได้ภาพตาได้อยู่เนาะโอ้รอไปเบานูนนี่เอ้ยเออลืมถามชื่อแม่นเบานูนแท้บ่เนี่ยหือชื่อหยังเอาเริ่มจากคุณนี้ก่อนซะคุณนี้ตอบได้บ่เฮ้ยเดี๋ยวตอบเดี๋ยวมึงเงินหนูต้องตอบเด็ดพี่เบาๆยังเลยก่อนฮะน้องเต้านี่พูดได้น้องเต้าพูดได้นี่นะซื้อยังอันนี้เพื่อนนี่นะ
อะโอ้ขักลายขักลายเบื้องไทยหูอีกท่านหนึ่งก่อนเด้อพัฒนาบุญหมดเด้อพี่น้องเอ้ยมาพัฒนาช่วยเด้อเอาพัฒนาซิซะห้ามพี่น้องก่อนว่าผู้ใดลอกกันสองคนนี่เอาว่าซิซะเนาะตอบบุญยูเด้อพี่น้องเด้อตอบบ่าวบุญยูเด้อว่าแม่นพ่อลอกกันอยู่ในนี้จะเป็น BN ชาวลาวหรือว่าบ่าวนูนชาแนลโอ้เอาอยู่นี้ด้วยฮะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวอันนำนี้มาแล้วก็ค่อยเจ้าสิออกจากนี้เด้อนี่เอาทักทายสองคนนี่เด้สบายดีน้องชีวิตติดกับเฮาตองเรื่องบุญนี่โลสุดยอดเลยพักกันมาเฮ็ดย่างอยู่นี้นะพักกันเฝ้าวิวโอ้หุ่นยนต์นี่นะโอ้บ่ดีนบ่ติ่งเนาะเป็นแนวอะไรเป็นแนวนี้ยงเอาไปแช่มาฟาดูแม่นคนเลยแม่นยังคือบดีนบดียังฮะขออนุญาตตุบเต้นหันยุ่งกัดดิหุ่นยนต์ก่อนเห็นยังต่อบัดนี้เห็นยังหลับบัดนี้เอาตุบเต้นไว้เอาเงินโอ้ใช่เอาเงินโอ้ใช่อะโอ้คัก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 เอาบรรยากาศนี้พี่น้องเอ้ยมวนไล่มวนไล่จนสมัครเลยเบิ่งสาวกับบ่าวป้าหัวเบาเลยกอดกันอยู่เนาะเออตะเคียดเทว่าว้ายบ่าวนู้นจะเฮ็ดยังเนี่ยนี่ค่อยมีหลักฐานนี่เจ้าเฮ็ดยังเบิ่งดูนี่นี่นี่เจ้าเบิ่งดีๆเอาพี่น้องเอ้ยเอาขอทุกคนมีความสุขนำพวกเฮากันแล้วกันอันนี้คือว่าปักใดงามงามงามเอาเดี๋ยวสิกลับมาทายหูพระอีกเด้อบัดค่อยไปอันเบิ่งไส้นำหวยถึงมาก่อนเอาโอเคนะพี่น้องก็คือบุญยูว่าแหละมื้อนี้แม่นอีกมื้อนึงที่เอาพวกเขามาติดตามเรื่องสติกเกอร์ลูกเนาะแล้วเขาก็มาติดตามเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องการเลี้ยงลูกเอาการให้นมอย่างต่างๆเรียนพระออมอย่างต่างๆของสติกฮันวันนี้พวกเขาก็ได้มานั่งลิ้นเย็นอยู่นี้ห้วยน้ำอยู่แคมป์ตู้ข้าเจ้านี่แหละสิ่งที่มโนภาพพี่น้องมากก็คืออยากให้พี่น้องได้เบิ่งอันนี้เนาะพอดีเรื่องก็จะว่าก็เป็นหางลิ้นพี่น้องทางลินที่บ้านู่นเป็นคนเฮ็ดเนาะแล้วก็มื้อนั้นหันเอาบ้ามันอยู่เสื่อมต่อเนาะจักวันตกวันนี้นี่เสื่อมต่อไปพุ่นไปใส่อยู่ไกลๆพุ่นก็ถือว่าโอเคเนาะการที่มีแนวคิดเริ่มนี่แม่นอันการนําใส่นี่แม่นเป็นทางบ้าบุญนําเนาะเพิ่นแนะนําบ้านู่นให้บ้านู่นเฮ็ดกายนํามาแต่พุ่นกายนํามาเพื่อว่าหยังเนาะอันบริเวณนี้เฮาเฮ็ดฮ้อเฮ็ดเฮือนซะนี้แล้วมันอาจจะเปื้อนเนาะมันอาจจะเปื้อนแล้วเฮ็ดให้เฮาไปใส่นําเปื้อนแล้วก็เลยได้เฮ็ดทางลิ้นมาแต่คุณก็ถือว่าดีพี่น้องถือว่าดีเดี๋ยวมีอยู่สิ2คนนั่นแท้ถ้าค่อยมากก็เด้อค่อยดีนเด้อเดี๋ยวเฮ็ดว่าโอ้พี่น้องเลยธรรมชาติเอ้าอันนี้มันพูดแต่ตัวออกสนามยังบ่ไปแล้วดูว่ามันเหี้ยอยู่นี่ดิง่ายๆพี่น้องกายแบบนี้เลยโอ้เสียงนกเสียงกาปลาซ่านไปเบิ่งต้นห้วยได้เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งต้นน้ำไก่เติบก็ผู้ใดมาเห็นก็คือสิมีความสุขพี่น้องเอ้ยตัวนี้ตั้มพุ่นนิดนึงตกเนาะยกขึ้นด้วยได้บ่
พาพี่น้องขึ้นไปเบื้องต้นเลยว่ามันมาแต่เช้าเสียงนกกระจ๊อดเจ๊จอดเจ๊เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยป้อเห็นแล้วเห็นแล้วต้นน้ำอ่ะถือว่าสบายนี่เด้ต้นน้ำแท้ๆนะพี่น้องเอ้ยน้ำก็บ่ได้ออกลายเด้ถือว่าสะอาดอีหลีเนาะพี่น้องเนาะยอมรับว่าสะอาดสะอาดแม่นมันไหลมาจากหูนี่เลยนี่พี่ว่ากินได้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวนี้มันไล่ออกแต่ทีเลยก่อนพี่น้องนี่เห็นหรอเอาอยู่เชียร์เบิ้งมุมกว้างๆให้น้องเด้อมันไล่ออกจากหูเลยตัวนี้ก็ไล่ออกมาแต่นี้สุดยอดเลยอันนี้แหละสุดยอดบรรยากาศอยู่บ้านป้าผ้าดอนน้ำออกหูถ้าว่าตัวถึงนี้มันเป็นห้วยนั่นบ่เพิ่งเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกอันนึงโอ้ตัวนี้เขาจะมาตัดฟืนนี้เมื่อวานนี้ตัดฟืนไปใส่โอ้กระคักด้วยไม้ตัวนี้ยังไล่อยู่เนาะเดี๋ยวน้ำก็ไล่บ่ไล่เลยอยู่ข้างนี้นะไล่น้อยเดียวมันก็ลืมซึมมาแต่พีเด้อันนี้เป็นต้นน้ำไหมนี่นะต้นน้ำที่พี่น้องพ่อตรงเรื่องใส่อยู่ลุ่มนี้มันซะอ้าวกะบุญโยก็คิดว่าทุกคนที่ติดตามบุญโยก็สิมีความสุขนะเพียงเนาะเบิ่งหลายๆมุมหลายๆแง่อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่บุญโยได้นำเสนอพี่น้องมีความคิดเห็นเป็นอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ถ้าบุญโยบ่ได้อ่านตอบกะกดหัวใจให้น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะคอมเมนต์มันหลายบุญโยบ่ได้ตอบก็บุญโยก็จะไปกดหัวใจให้ซื้อเอ้าอีหยังล่ะคละคละเรื่องไงพี่น้องเอ้ยคักคักคักบรรยากาศตัวนี้ก็จะไล่ลงรุ่มเลยเนาะน้ำตัวนี้ก็จะไล่ลงรุ่มส่วนนั้นไล่ไปตามหางลิ้นก็ไปใส่อยู่รุ่มพี่น้องเอ้ยเนาะตอนตีต้นๆที่พี่น้องเห็นฮะอันนี้กันท่านกรณีว่าน้ำไหลมาพี่เนาะเวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมน้ำไหลน้องมามันก็สิสุนี่ไปแหละฉะนั้นนายแพทย์ตัวน้าเนาะแพทย์ตัวน้าก็คือพวกเฮาก็จะได้ฝึกซ่ากันแล้วก็ส่วนพี่น้องต้องเรื่องนี้ขุดน้องเนาะขุดสระขุดหรือว่าขุดน้ำซ้างนั่นแหละไว้แคมเพื่อว่าเวลาฝนตกมามันจะซ้อเอาขี้ดินอยู่ทางเทิงเนี่ยไหลลงมาเพื่อให้น้ำนี่ขุ่นอาจจะใส่บ่ได้เอาก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะนั่นเป็นแท่นตัวนะอันนี้ยังแรงอยู่เอาเรียบร้อยแล้วหุ่นนะซะแล้วเกินไว้แล้วโอ้ส้มพ่อแล้วค่อยมาเย็บอันนี้นี่กี่เนี่ยค่อยเย็บอันนี้แล้วมันออกละแปลงนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยอ้าวโอ้ล็อกกันอยู่ถึงก็มีเนี่ยล็อกกันไปนะ
อันใดฮะป้ารู้ไปฮั่นเหรอกันนะเดี๋ยวเรามีท่อกันเนาะพี่น้องเนาะเรามีท่อเราท่อมาต่อมาจัดเนาะเรามีท่อเราท่อมาต่อนี่ใกล้ไปก่อนมันเป็นยังดอกใส่ชีวิตประจำวันคือง่ายๆอันนี้ตัดออกก่อนมาเยอะมาเนี่ยไปย่างสติกฮะไปอะไรไปห้าเศร้าติ๊กดิเศร้าลีนี่เนาะลงว่าเศร้าติ๊กคอยก็ได้เศร้าลีคนงามพระจิบุหูไปได้เย็นดีป่ะโอ้สุดยอดเลยบรรยากาศสุดยอดเลยเย็นดีเย็นดีพระทมเมื่อกี้บอลนู่นได้แต่งตัวออกไปซื้อของอยู่ที่ในเมืองเข้าบุหูได้ว่าเป็นคนป่าพอตรงเรื่องนะสุดยอดเลยดังที่วิดีโอเนาะโอ้สุดยอดว่ะรอได้รอได้บ่นู่นมันธรรมดาเลยน้องเต้าสิเป็นยังน้องเต้าน่ะฮะบ่น้องเต้าสิเป็นยังอย่าไปขี้ชะรถทีมได้มิ่นไหนเนาะไปลุ้มก็ได้จ้านเดี๋ยวไปเบิ้งบ่อนน้ำตกอีกบ่อนนึงก่อนได้มาพบคนงามอันนี้ใส่แล้วหรือบ่ใส่เนี่ยบ่ใส่เราตักได้ไหมเออมันเปียกวะอ้าวเปียกใส่มาโอ้ได้มาพบคนงามชื่อสาวแลโอ้สาวแลบ้านนาเจ้าตาบ้านได้พบน้องคืนงานวันนั้นวันวิวาห์กินหอมดอกจอหอมดอกทายเฮาลืมบ่ได้ทั้งน้องป้าในกองห่มให้แคมหน้าบ้านเฮาถึงว่าเดี๋ยวนี้จะหายหนีย้อนละเบิดไปเผาบัวสาสองมือของเฮาพี่น้องเย็นดีคักเด้ออากาศอยู่น้ำนี้นะเด็กน้ำจอกจอกเลยเย็นสุดเลยโอ้พี่น้องเอ้ยขอทุกคนมีความสุขหลายๆเด้อที่ติดตามหมู่โยเนาะขอบใจทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ขอบใจที่ติดตามรับชมจนมาหมดเนาะผู้ใดที่เบิ่งวิดีโอนี้หมดก็ฝากคอมเมนต์บอกหมู่โยได้เนาะพี่น้องฟังลาวฟังไทยแล้วก็พี่น้องที่ติดตามอยู่ต่างประเทศนะขอบใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้บุญโยโกที่จบเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้ติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ่ซ่อนกําลังคิดอยู่